ดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานคุณครูได้ให้พวกหนูทำแบบทดสอบในโปรแกรม Quizzes แล้วยังใช่ไหมงั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ทำดีกว่านะคะเราเรียนเรื่อง Since กับ Go ไปนะคะเมื่อวานเดี๋ยววันนี้คุณครูให้ทดลองทำแบบทดสอบผ่านโปรแกรมดูนักเรียนเตรียมโทรศัพท์หรือว่าใครจะทำทางเบราว์เซอร์เลยก็ได้เดี๋ยวคุณครูส่งให้ทดสอบนี้มีแค่9ข้อนะคะคิดว่าไม่ยากเกินไปเรื่องการใช้ since กับ for เมื่อวานค่ะไม่รู้นักเรียนยังจำได้ไหมมาทบทวนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเผื่อไปลืม since for การจำง่ายๆใช่ไหมคะใช้ระบุเวลาใน present perfect tense since แปลว่าตั้งแต่for จะแปลว่าเป็นเวลาแค่ความหมายก็ต่างกันแล้วนะคะ since ตั้งแต่ for เป็นเวลา since เนี่ยจะตามด้วยจุดเวลาที่เฉพาะเจาะจงค่ะระบุช่วงเวลาที่เจาะจงลงไปอย่างเช่น since last month ตั้งแต่เดือนที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ for เนี่ยจะตามด้วยช่วงระยะเวลาที่ทำสิ่งนั้นทำมาช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะจะใช้ for นี่คือตัวอย่างเมื่อวานที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะนักเรียนจำให้ได้นะแยกให้ถูกสิ้นตั้งแต่ for เป็นเวลาตอนนี้เพื่อนเข้าห้องเรียนแค่นิดเดียวเองนะคะวันนี้คิมจำได้นะซินตั้งแต่โฟก็เป็นเวลาไปดูหน้าจอเกมสิกี่คนแล้วคะ14คนเองเหรอจะเล่น14คนเหรอวันนี้นึงครับนึงครับเอาค่ะโอเคไมตี้เข้าเรียนคะเอาไมตี้เข้าแล้วนะคะเป็นหนึ่งครูเรียบร้อยกดไปแล้วได้กลับมาด้วยเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะอ้าวมีคนมาเพิ่มอีกคนนึงคือใครคะคุณครูไม่รอนะคะแอคเคาท์ทีตัวเดียวนี่จบเลยจบเลยนะคะน่าจะปีโอ้นักเรียนดูสถิติวันนี้ค่ะเป็นวันที่นักเรียนทำได้เต็มเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยทำแบบทดสอบมาเลยนะคะมีได้เต็มไปกี่คนเนี่ย18คนนะคะคนที่ผิดข้อนึงไม่เป็นไรลูกเราอาจจะซัฟเฟอร์ไปนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันจบเกมเลยแล้วกันนะคะไม่รอแล้ว10:10ใช้เวลาในการทำแค่10 นาทีเท่านั้นเองนักเรียนใช้เวลาในการทำไม่ถึง10 นาทีเดียวซ้ำโอ้โหได้ตอบ5โอ้นี่ไงพี่ชิคกี้พายได้ที่2นะคะไม่ได้นะต้องได้ที่1สิใครเอ่ยหนูที่1ค่ะอ๋อผมก็ได้ที่1อ๋อไม่ใช่ได้ที่1นะคะพี่ชิคกี้รู้สึกก็มีใช่มั้ยผมรู้สึกดูชื่อแปลกโอเคอ่ะไหนขอดูหน่อยซิว่าผิดข้อไหนกันข้อ2ผิดเยอะข้อ2ผิดกันเยอะค่ะข้อ2มันเป็นยังไงนี่คือเปอร์เซ็นต์ข้อที่2ได้เปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะคะได้ 66% เท่านั้นสำหรับคนที่ตอบถูกไหนปีก็ผิดข้อ2แล้วค่ะอ่ะแสดงว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดใช่ไหมเดี๋ยวคุณไปดูก่อนไม่นะปีไปไม่ได้โอเคมารีวิวคำตอบกันค่ะI have been at this school. I was for.
ฉันอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ฉันอายุ4ขวบนะคะต้องใช้คำว่า since นะคะข้อนี้28คนตอบถูกค่ะข้อที่2ครูอยากรู้ค่ะมาดูพร้อมกันข้อนี้ทำไมตอบผิดไปเยอะเลยเฉลยค่ะ for ใช่ไหม Kate has lived in London for 5 years ตรงนี้แปลว่า5ปีเป็นช่วงระยะเวลาใช่ไหมคะเป็นช่วงจำนวนรวมของเวลาที่ Kate อาศัยอยู่ในลอนดอน Kate อยู่ลอนดอนมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว5ปีดังนั้นใช้ for นะข้อนี้มีคนตอบผิดเยอะค่ะอยากอธิบายไหมเก็ตไหมข้อนี้แค่เป็นไรคุณเก็ตขึ้นไหมหรือว่ารีบถามไม่ได้รีบถามเลยข้อที่สามนี่ผิดแค่สองคนเท่านั้นค่ะ she has cooked the egg the 3 minutes หล่อนต้มไข่ค่ะ cook the egg ก็คือต้มไข่นะคะหล่อนต้มไข่จุดๆ3 นาทีตรงนี้เป็นช่วงระยะเวลาค่ะนักเรียนมาต้มไข่มาเป็นช่วงระยะเวลา3 นาทีแล้วดังนั้นใช้คำว่า for ค่ะตั้งแต่ข้อนี้ถูกข้อนี้เฉลยเลย I have studied English I was 6ฉันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ฉันอายุ6ขวบ32คนตอบถูกค่ะใช้ since ค่ะ since ตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลาคือจุดเริ่มต้นนั้นก็คือตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษมีคนตอบ for 1คนค่ะลูกไม่เป็นไรนะหัวเดียวก็เตรียมรีบเลยนี้คนเดียวเลยข้อต่อไปขอเทอร์คอยส์ละกันค่ะเทอร์คอยส์เฉลยสิคะลูกฉันนี่ has cleaned the house for 3 hours Jenny has cleaned the house for 3 hours. ใช้ for ทำไมเธอค่อยใช้ for คะเพราะว่ามันเป็นพูดไม่ถูกคุณอะไรนะลูกเพราะอะไรนะพูดไม่ถูกเอาเพราะพูดไม่ถูกนะคะแต่เลือกถูกนะคะทุกคนไหนใครอธิบายเป็นเพื่อนได้บ้างมีไหมคำตอบถูกเพราะว่ามันบอกระยะมันบอกเป็นระยะเวลาต้องให้ระยะเวลามาใช่ไหมที่ทำงานบ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเนี่ยเป็นระยะเวลารวมแล้ว3 ชั่วโมงแล้วนะคะดังนั้นใช้คำว่า for แค่30 นาทีใช่3 ชั่วโมงทำงานบ้านเป็นไปได้นะต่อไปข้อนี้เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวอธิบายหน่อยสิคะเปรี้ยวปิดไมค์ได้ไหมลูกมาแล้วเปรี้ยวมาแล้วค่ะให้เปรี้ยวอธิบายข้อนี้ค่ะจริงๆดูคำตอบง่ายเนาะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ตอบ since แต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคน32คนนั้นอาจจะผิดก็ได้ได้ไหมลูกเปรี้ยวอธิบายข้อนี้ให้เพื่อนฟังหน่อยเรียกตอบอะไรเอ่ยทำไมถึงตอบตอบ since ค่ะตอบ since ค่ะ I have read this book since 2000 อย่างนี้ใช่ไหมหนูตอบทำไมหนูถึงเลือก since ค่ะเพราะฉันอ่านหนังสือนี้ตั้งแต่ปี2000ใช้คำว่าตั้งแต่ใช่ไหมคะใช้คำว่าซิงตามด้วยคอสอถูกต้องแล้วค่ะขอบคุณครับเรียบผิดไป2คนนะลูก2คนนี้อาจจะงงๆใช่ไหมถ้าเห็นเลขคอสอให้หนูจำไว้เลยว่าใช้ซินส์นะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะเป็นไอซ์ดีกว่ามาแล้วไอซ์เปิดกล้องเปิดไมค์มาค่ะI hasn't eating any ประธานเป็น he ลูก he has not eating anything eaten anything
since this morning. He hasn't eaten anything since this morning. เพื่อเลือก since นะคะทุกคนเฉลยถูกแล้วค่ะใช้ since เพราะว่า this morning เป็นจุดเริ่มต้นเวลาที่เจาะจงเป็นการระบุเวลาที่เจาะจงว่าเขายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตั้งแต่เช้านี้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะ this morning เป็นจุดเวลาที่เจาะจงต่อไปข้อนี้ให้มิงละกันค่ะมิงได้ลำดับที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้มิงได้อันดับต้นๆเลยใช่ไหมคะมิงได้เฉลยข้อนี้ค่ะShe has never seen her mom since she was baby. เพื่อนเลือกช้อยนี้ค่ะช้อยที่คนตอบเยอะๆนั่นเองลูซี่เป็นเอกพจน์ดังนั้นต้องใช้ has ใช่ไหมคะข้อไหนที่ใช้ has หนูตัดทิ้งไปก่อนได้เลยค่ะแต่มี3คนตอบนะคะนี่มีคนตอบช้อยนี้ด้วยจริงๆแล้วลูซี่เป็นชื่อคนคนเดียวใช้ has ไม่ได้นะคะต้องใช้ has มีอยู่2ช้อยเท่านั้นก็คือhas กับ for กับ has กับ since นะคะไปดูข้างหลังต่อ Lucy has never seen her mom Lucy ไม่เคยเจอแม่ของเธอเลยจุดๆหล่อนเป็นเด็กทารกหล่อนไม่เคยเจอแม่เลยตั้งแต่ที่หล่อนเป็นเด็กทารกค่ะใช้คำว่า since นะคะเพราะว่า she was a baby เนี่ยปิดเป็นจุดเวลาที่เจาะจงค่ะว่าตั้งแต่หล่อนเป็นเบบี้เป็นเด็กทารกเลยนะคะโอเคข้อสุดท้ายค่ะใครได้ที่1นะเมื่อกี้แอนนี่ค่ะแอนนี่ได้ที่1เพราะฉะนั้นแอนนี่อธิบายข้อนี้ให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะข้อ1เหรอคะอธิบายข้อนี้ค่ะหนูว่าได้ที่1อธิบายข้อนี้ค่ะก็คือ mom and dad มี2คนและต้องใช้ have อ่าฮะถูกแล้วแล้วก็ been in the shop for 10 minutes ก็เป็นเวลาเป็นช่วงเวลาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเพื่อนก็เลยเลือกช้อย half กับ for ใช่ไหมคะเลือก half กับ for แสดงว่าถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเลือก half กับ for เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ว่ามีคนเลือกช้อยนี้ด้วยนะคะ half กับ since แล้วก็ has กับ for ข้อแรกเนี่ยผิดเพราะว่าอะไรคะประธานมี2คนค่ะ mom and dad ค่ะตามที่แอนนี่บอกค่ะว่าประธาน2คนใช้ have ค่ะใช้ has ไม่ได้Mom and Dad have been in the shop for 10 minutes. แม่และพ่อของฉันนะคะอยู่ในร้านค้าเป็นเวลา10นาทีรวมแล้วเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะที่อยู่ในนั้นโอเคได้นะแค่นี้ค่ะที่คุณครูให้ทำทบทวนเรื่อง since for ใครที่ผิดอยู่เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนหรือว่ารีวิวบทนี้ให้อีกทีนึงก่อนจะจบบทละก่อนจะจบบทละกันเนาะ